อาจารย์สุเดชจะแนะนำเมด10 Pro ที่ถือมาจากประเทศเยอรมันเลยครับครับผมเดี๋ยวเล่าบรรยากาศในงานก่อนแล้วกันนะฮะก็งานในรอบนี้เนี่ยก็จัดเปิดงานเปิดตัวขึ้นที่ประเทศเยอรมันครับสาเหตุที่เปิดตัวที่นี่เนี่ยก็เพราะว่าพาร์ทเนอร์ที่ร่วมในการสร้างโปรดักต์นี้ขึ้นมา2เจ้าด้วยกันนะฮะนั่นก็คือไลก้าครับกับPosh Design เนี่ย อยู่ที่ประเทศเยอรมันการมาเปิดตัวที่นี่ก็จะได้รับการตอบรับอย่างดีผมเองเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปที่ประเทศเยอรมันตม.เยอรมันเนี่ยเขาถามว่ามาทำอะไรเขาบอกเรามาร่วมงานเปิดตัวหัวเว่ยบอกโอ้งานหัวเว่ยเหรอเนี่ยมือถือหัวเว่ยผมบลูทูธเจ๊งอ่ะรบกวนให้เขาเจ้าหน้าที่ดูให้หน่อยโอ้อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวพี่ครับพี่เป็นตม.นะครับแสดงว่าที่ประเทศนั้นหัวเว่ยนี่ค่อนข้างได้รับความนิยมได้รับความนิยมมากครับผมในงานเนี่ยเปิดตัวที่โอลิมเปียสเตเดียมนะครับผมซึ่งเป็นฮอลล์ที่พอที่ใหญ่มากๆแต่ว่าจัดที่ชั้นใต้ดินนี่ครับนี่ฮะอาจารย์สุเดชยืนอยู่ที่หน้าฮอลล์นะฮะครับผมในงานก็มีการตรวจค่อนข้างเข้มงวดนะครับเช่นการคือกองทัพนักข่าวในงานประมาณ900คนนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ประมาณ300คือมีประมาณ 1,200 คนที่อัดอยู่ในฮอลล์นั่นน่ะก็เข้างานก็มีตรวจกระป๋องตรวจกระเป๋าสกงสแกนมาตรฐานเดียวกันกับสนามบินใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่มีบัตรเชิญซึ่งออกโดยหัวเว่ยซึ่งจะมี QR code ของแต่ละสื่อไม่เหมือนกันเลยนะฮะแต่ละคนถ้าไม่มีเนี่ยเข้างานไม่ได้ครับผมก็พอได้เข้างานเสร็จปุ๊บเข้าไปนั่งจับจองที่นั่งเนี่ยก็เป็นการเรียกว่ายื้อแย่งของบรรดาสื่อที่ต้องตั้งกล้องขาตั้งเยอะมากตำแหน่งกันเองไม่ได้ตำแหน่งใช่ครับผมก็ทีมไทยเราเนี่ยไปทั้งหมด8คนด้วยกันเป็นไงครับก็มีผมน้องเฟื่องเมนเจอร์เดลีนิวดอยซันไทยภาพหมู่ไหมฮะเอาภาพหมู่ขึ้นมาหน่อยก็แต่ภาพหมู่อยู่ท้ายสุดเลยดอยซันไทยโมบายเซ็นเตอร์แล้วก็สเปคโฟนทั้งหมด8สื่อด้วยกันก็ไปร่วมงานนี้นะครับครับก็เราก็ค่อนข้างโชคดีได้ที่นั่งตรงกลางแล้วก็ฟังริชาร์ดอยู่นะครับซึ่งเป็น CEO ของทางหัวเว่ยเนี่ยพรีเซนต์ตรงนี้ออกมาในงานเนี่ยจะพูดเด่นๆเลยคือพูดเรื่องของ AI เยอะมากนะครับผมอย่างที่สองก็คือพูดเรื่องฟีเจอร์ที่เรียกได้ว่าทำการบ้านจากปัญหาของยี่ห้อหลายๆยี่ห้อรวมกันซึ่งหนึ่งในยี่ห้อที่โดนแซะในงานมากสุดก็คือ iPhone ครับ โดนแซะทุกช็อตเลยนะฮะใช่ครับผมอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าหรือว่าเป็นตัว usability ของหน้าจอครับหรือว่าเรื่องของการชาร์จเรื่องของการปลดล็อกอะไรพวกนี้ครับโหแซะกันทุกคนนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยดูตรงนั้นกันนะตัวเครื่องก็อย่างที่ปิตุควงเล่าไปนะครับหน้าจอขนาด6นิ้วนี่ตัวบอดี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าขนาดพอดีค่อนข้างพอดีมือเป็น6นิ้วที่แบบว่าชนขอบพอดีเป๊ะเป็น6นิ้วที่ดูเล็กๆยาวๆเมื่ออยู่ในมืออาจารย์สมฤทธิ์ใช่ฮะนะดูเล็กๆยาวๆนี่ฮะมันดูไม่ใหญ่เลยฮะดูไม่ใหญ่เลยนะฮะแต่6นิ้วนะครับผมสวยสวยตัวบอดี้เนี่ยข้างหลังนะฮะข้างหลังเนี่ยเป็นกระจกกอริลลาการ์ดตัวล่าสุดแต่ข้างล่างนี่คือซ้อนเลเยอร์กัน5ชั้นแต่กับชั้นของสีชั้นของตัวกันรอยชั้นของโอ้โหไม่ใช่เซรามิกใช่ไหมไม่ใช่เซรามิกครับเขาบอกว่าเป็นคล้ายๆเซรามิกแต่จริงเป็นกระจกนะฮะครับผมและการออกแบบข้างหลังเนี่ยเขาบอกเป็นซิมเมทริกดีไซน์จะเห็นได้ว่าตัวเลน2เลนตัวฟิงเกอร์พริ้นตัวแฟลชที่เป็นแฟลชทูโทนสีดวงเนี่ยแล้วก็ตัวโฟกัสเลเซอร์โฟกัสเนี่ยทั้งหมดเรียงกันแบบว่าเป็นซิมเมทริกคือเรียงเสมอกันทั้งหมดสมมาตรกันสวยมากแล้วก็จะมีแถบที่เป็นซิกเนเจอร์ของไลก้าสวยมากแถบที่เป็นซิกเนเจอร์นี้นะครับปาดมันโอ้โหสวยมากนะฮะสวยเลยครับผมทีนี้เรียกว่าสีอะไรครับตัวนี้อันนี้คือสีไทเทเนียมเกรย์ไทเทเนียมเกรย์มันจะมีไทเทเนียมเกรย์มีสีชมพูนะครับผมแล้วก็สีมอคคาบราวน์แล้วก็มีไนท์บลูโอ้โหคือสีเนี่ยทุกสีกรีดทั้งนั้นปีที่แล้วนี่ว่าคาบราวนี่ขายดีมากนะใช่ครับตอนที่เป็น9 Pro ทีนี้พูดถึง AI ครับ AI เนี่ยหลายคนสงสัยในงานว่า AI จะช่วยอะไรได้บ้างอย่างแรกที่พอเราได้เครื่องมาเสร็จปั๊บนะฮะทางทีมหัวเว่ยก็พาเราไปทดสอบกล้องกันเลยทีเดียวคำว่า AI ในที่นี้หมายถึงว่าในตัวเนี้ยตัวชิป NPU ของตัว Kirin 970เนี่ยข้างในเนี่ยมี AI ที่เหมือนกับเป็นนักศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้จนจบมหาวิทยาลัยแล้วไม่ต้องต่อเน็ตไปเข้าห้องสมุดจบปริญญามาอย่างเรียบร้อยแล้วข้างในเนี่ยมีดาต้าเบสอยู่ระดับหนึ่งเพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเมื่อคุณเอากล้องไปส่องวัตถุใดก็ตามเขาจะรู้ว่านี่คือคนและแก่ด้วยไม่ใช่ตามเลนส์มุกลืมไปครับนี่คือภาพบุคคลนี่คือภาพบุคคลก็จะทำการปรับคอนทัสตึ๊บๆๆๆปรับมาให้เหมาะสมว่าถ้าเป็นบุคคลใช้โปรไฟล์นี้เขาแยกแยะวัตถุได้กี่อย่างมีคนอาหารสัตว์เลี้ยงสถานที่ภาพแบบวิวอะไรพวกนี้ครับเห็นบอกว่าแยกออกมาได้ประมาณ13อย่าง13ใช่ครับค่อนข้างเยอะขนาดว่าสุนัขกับแมวนี่ยังแยกกันใช่แยกหมากับแมวได้ครับผมทีนี้พอเราได้เอามาลองใช้กันดูนะครับอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงคือ
คนอาหารวิว3อย่างนี้จะค่อนข้างแม่นเก่งมากค่อนข้างเก่งมากแต่ว่าถ้าเป็นหมวดอื่นๆเนี่ยเราส่องไปเนี่ยบางทีวัตถุยังงงๆอยู่อย่างอาหารเนี่ยเราทีมที่ไปนะฮะแต่ละคนเป็นกี๊กทั้งนั้นก็คือไทยโบว์เซนเตอร์กับสเปคโฟนเนี่ยเรามาดูว่าอาหารแบบสมมติเราเกลี่ยอาหารกระเด็นกระเด็นออกมันจะมองเป็นอาหารไหมทำให้อาหารไม่เป็นทรงหรือถ้าเกิดปลาไม่มีเนื้อแล้วหรือแต่หัวมีแต่ก้างจะมองเป็นอาหารไหม อะไรเงี้ยครับเราเทสหลายอย่างมากๆนะครับเพื่อที่จะเพราะว่าเราสนใจเรื่อง AI จริงๆใช่ก็เรียกว่าทั้งเจอและไม่เจอครับถัดมาครับคือเรื่องของ AI เนี่ยจะช่วยเหลือเรื่องของ CPU ก็คือเขาบอกว่า Android ใช้ไปนานๆเครื่องจะช้าข้างใน AI จะมีทำการจูนนิ่งอยู่เรื่อยๆจะทำงานหลังบ้านบอกว่าใช้งาน18เดือนเนี่ยยังคงเร็วอยู่เสมอถัดมาคือแอปแปลภาษาครับครับผมTranslator Real Time ก็คือมันจะมีแอป Translator ซึ่งมันเราสามารถที่จะถ่ายภาพพูดออกไปทางไมโครโฟนหรือว่าให้พิมพ์เข้าไปพวกนี้ครับก็คือถ้าเกิดว่าเราใช้ Google Translate ก็ได้แต่เพียงแต่ว่าตรงนี้มันจะมีการออกแบบอินเทอร์เฟซเพื่อเหมาะกับการเอาคุยกัน2คนอย่างงี้อาจารย์สมเด็จได้ลองคุยกับคนเยอรมันดูมั้ยฮะครับผมซึ่งเขาก็ไม่คุยกับผมนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าอะไรเขาอะไรยุ่งๆอยู่ตรงนั้นแต่จริงว่าถ้าเกิดเป็น Translate แบบเดิมมันต้องมีหัวคลาวถูกไหมครับ Google ก็ต้องช่วยแต่นี่คือมันใช้ตัวเองด้วยใช้ตัวเองเนี่ยแล้วเลยแล้วมีแอปที่แบบว่าเป็นแอปแชทที่แบบทุกคนเข้ามาจอยพร้อมกันแล้วก็สามารถที่จะคุยต่างภาษาและแปลภาษากันหมดแล้วคุยกันรู้เรื่องในนั้นได้ใช่ครับผมนี่ดีมากๆอะอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะเห็นภาพแซมเปิลของทริปนี้มากกว่านะครับก็เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะครับมาเลยครับผมในงานนี้นะครับทางหัวเว่ยก็พาเราไปทดสอบกล้องที่3เมืองด้วยกัน1คือมิวนิก2ก็คือฮอลสตัดและ3คือซาวบรูคนะครับภาพเต็มจอได้เลยนะครับอันนี้ภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพแบบออโต้หมายถึงว่าผมกดที่โหมดแบบออโต้ point shoot แล้วก็ point and shoot ไม่ได้เซตติ้งไม่ได้เซตติ้งนะครับผมจะมีเซตบางโหมดเท่านั้นเดี๋ยวจะบอกสวยมากอันนี้คือเป็นภาพโรงเบียร์ที่อยู่ในที่อยู่ในมิวนิกนะครับก็แน่นอนไวท์บาลานซ์สีส้มเป็นไวท์บาลานซ์ที่จัดการยากที่สุดอันนึงเลยนะฮะแล้วก็ภาพคนเต้นที่อยู่กลางไฟแบบโลไลท์แถมยังไวท์บาลานซ์เพี้ยนอีกก็เก็บมาได้ขนาดนี้ครับนี่ถือว่าละเอียดมากนะถือว่าทำได้ดีมากอันนี้คือแล้วคือไม่ได้แบบขาตั้งกล้องอะไรฮะก็คือพอยต์ชุดธรรมดาอันนี้เป็นน้องเฟื่องระดาของเรานี่ครับครับผมอันนี้ก็พอตัดมาเป็นโหมดคือในออโต้เนี่ยมันมีติ๊กเป็นพอร์เทรตโหมดพอติ๊กพอร์เทรตโหมดนี่ครับก็ enable bokeh คือเปิดโบเก้เปิดละลายหลังเนี่ยก็มาเลยในภาพจะเห็นว่ามือเบลอเพราะอะไรเป็นจังหวะแอบถ่ายเพราะว่าเป็นจังหวะแอบถ่ายเฟื่องไม่รู้ว่ากำลังจะถ่ายครับแต่ทีนี้ถ้าเราไม่เปิดโหมดพอร์เทรตเนี่ยจะจับว่าเป็นคนได้ก็คือได้หมดได้หมดครับอันนี้ถัดมาก็เลยลองขาวดำแล้วก็น้องเฟื่องก็จัดแบบมาให้นะฮะทริปนี้โชคดีมากที่มีน้องเฟื่องไปด้วยเป็นนางแบบให้เลยนะฮะขอบคุณน้องเฟื่องมากเลยนะครับครับผมก็คือจุดเด่นของแน่นอนอยู่แล้วว่าจุดเด่นของทางฝั่งหัวเว่ยคือขาวดำแบบดูแล้วมิติดีมากอันนี้คืออันนี้ก็โปรถ่ายอาหารครับเราลองภาพโปรถ่ายอาหารกันลองหลายๆมุมเช่นมุมมนมุมข้างอะไรพวกนี้ครับก็ยังสามารถมองเป็นโปรถ่ายอาหารได้อยู่นะครับอันนี้คือขาหมูเยอรมันแท้ๆนะฮะของจริงเลยนะฮะครับทีมโพเวอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวไม่อิ่มกันก็ให้คนละขาเลยดูต่อเลยครับดูภาพต่อเลยครับผมจะบอกว่าภาพอย่าไปเร็วครับจะบอกห้องคอนโทรลนะฮะว่าอย่าไปเร็วภาพไปต่อเลยนะครับครับภาพถัดไปนี่อันนี้ก็เยอรมันอันนี้ก็ขาหมูเยอรมันเหมือนเดิมอันนี้ขาที่2ขาที่2ไม่ใช่ไปต่อครับไปต่อได้เลยฮะอันนี้ช่วงประมาณตีห้าของที่โรงแรมที่เยอรมันผมก็เปิดไฟหัวเตียงแล้วก็หยิบมือถือมาด้วยในสภาพแบบสโลสเลนะลองช็อตมาสักช็อตหนึ่งแบบขาวดำออโต้นี่คือการถ่ายขาวดำบนสภาพแสงที่มีความแตกต่างของแสงนะฮะทั้งมุมซ้ายและมุมขวาเนี่ยมีความแตกต่างกันมากจะเห็นว่าการไล่ค่าแสงเฉลี่ยไล่โทนเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนี่คือความสามารถของเลนส์ไลก้าเลยนะและออโต้ครับในสภาพง่วงนอนไม่ได้ปรับใดๆเลยคือมาถึงก็กดๆไปเลยอ่ะยกแล้วถ่ายออกมาแล้วดูดีมากอันนี้ตั้งใจนิดหนึ่งก็คือตรงบริเวณฝั่งตรงข้ามโรงแรมเนี่ยตอนนี้นี่คือภาพประมาณ7โมงเช้าผมก็เปิดไนท์โหมดโหมดไนท์โหมดเนี่ยแล้วก็ใส่ขาตั้งกล้องแล้วก็แตะโฟกัสแล้วกดถ่ายเลยไนท์โหมดจัดการตรงนี้เสร็จสับว่าจะต้องปรับ ISO เท่าไหร่จะต้องเปิดหน้ากล้องกี่วินาทีแล้วมันก็ปั่นฟึบภาพนี้กี่วินาทีเจ็ดวิ7วินาที7วินาทีครับจุดเด่นของภาพนี้คือรายละเอียดของตัวในตัวตึกแล้วก็การเกลี่ยสีท้องฟ้าตั้งแต่ฟ้าแดงๆกำลังจะขึ้นเนี่ยขึ้นไปข้างบนและด้านขวาบนจุดเห็นจุดขาวๆเล็กไหมฮะนั่นคือพระจันทร์ครับพระจันทร์นั่นแหละโอ้มันสวย
ภาพนี้กรี๊ดเลยนะฮะหลายคนบอกว่าโม้แล้วนี่ DSLR เหมือนมากอันนี้คือถ้าไม่บอกว่าเป็นมือถือนะถ้าไม่มีลายน้ำของหัวเว่ยอยู่ข้างล่างนี่นึกว่าใช้กล้องระดับมือแต่ว่าต้องใช้ขาตั้งกล้องนะนี่ครับดู Portrait ตอนกลางวันอันนี้ Portrait ตอนกลางวันครับถ่ายที่ Hallstatt นะครับผมก็เปิด Portrait โหมดแล้วก็กดถ่ายเลยไม่ต้องไม่ได้อะไรเวอร์วังอะไรนะคือภาพนี้เนี่ยน้องเฟื่องก็สวยน่ารักอยู่แล้วใช่ครับภาพวิวข้างหลังทำเป็นแบบชัตเตอร์ขึ้นไปอีกยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่ระยะโฟกัสเนี่ยประมาณ1 2ประมาณ3 4 3ถึง4 9ได้ไม่ต้องถอยไกลมากไม่ต้องถอยไกลมากนะครับผมครับโอ้โหสวยงามจริงๆไปต่อเรื่อยๆครับก็มีทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวนอนให้ดูนะฮะนี่ฮะอันนี้จงใจถ่ายย้อนแสงเพื่อที่จะเก็บรายละเอียดว่าเซ็นเซอร์สามารถเก็บรายละเอียดตอนขณะย้อนแสงได้ไหมที่เห็นเป็นแฟลชนั่นคือพระอาทิตย์เลยใช่ไหมพระอาทิตย์ครับจงใจถ่ายตรงๆเลยครับซึ่งถ้าเป็นกล้องปกติเนี่ยจะต้องมืดไปหมดเลยแต่ตัวนี้ก็คือผมแค่แตะออโต้นะแล้วก็ถ่ายมันก็ขึ้นมาเป็นแบบว่าซีนารีก็คือภาพถ่ายวิวนี่คือประโยชน์ของ AI นี่คือประโยชน์ของ AI นะครับะถัดมาครับอันนี้ก็พวกสตรีทช็อตทั่วไปบแบบเจออะไรก็ถ่ายแชะทุกภาพเป็นออโต้ทั้งหมดใช่ส่วนหนึ่งผมต้องอธิบายว่านี่คืออุณหภูมิสีของประเทศในแถบยุโรปนะครั รบซึ่งจะมีอุณหภูมิสีที่สวยกว่าบ้านเราอยู่แล้วคือท้องฟ้าเขาจะเป็นสีฟ้าสีสันเขาจะสดมากครับผมดูอาจารย์สุเบศเป็นนายแบบรูปนี้นะครับผมเห็นแล้วตอนแรกนึกว่าแบบถ่ายปกอัลบั้มของกบทรงศิษย์โอ้โหอัลบั้มใหม่ล่าสุดอะไรเงี้ยไม่น่าใช่โอ้โหเหมือนมากนะสวยมากครับไปต่อครับผมแล้วก็นี่ภาพสตรีททั่วไปเห็นว่าเกียร์ภาพแสงจัดๆเงี้ยก็เก็บออกมาได้ดีมากๆนะฮะรายละเอียดค่อนข้างครบนะฮะนี่ฮะในที่โดนแดดในที่ร่มนะฮะฉากนี้คือถ้าเกิดว่าแดดจัดๆกับในซอยที่มันมีแบบว่าเงามืดๆนะก็สามารถเกลี่ยภาพมาได้พอดีฉลาดมากนะมือถือเก่งมากขนาดนี้นะครับเดี๋ยวจะมีภาพพาโนรามาอันนี้อาหารในสภาพแสงปกติแล้วกันครับอันนี้ก็กดมาก็รู้ว่าเป็นอาหารจานสุริยะทองหยอดไปวางด้วยนะครับอันนี้เป็นขนมปังทอดครับสตีสเต็กครับสเต็กสลัดอะไรพวกนี้ฮะก็สวยมากอันนี้ผมชอบรูปนี้มากภาพนี้เนี่ยไม่ได้แบบว่าแต่งเติ่งอะไรเลยนะฮะเจอหงลอยน้ำมาแล้วก็ยื่นมือถือไปตรงริมน้ำอ่ะแล้วก็แชะหนึ่งทีเป็นออโต้นะครับออโต้มีภาพแบบว่าระดับมืออาชีพเลยครับผมนี่ฮะระยะอย่างนี้ระยะเนี่ยระยะประมาณนี้ครับแล้วตัวหงตัวนี้เขาไม่หนีแล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นมิตรมากเลยนะฮะใช่ฮะเขาก็มาถึงเสร็จแล้วผมก็เอ๊ะเล่นหน่อยเงียบไม่ใช่โดนมันงับจริงๆนะเลยฮะโดนมันงับจริงๆงับผมงับผมมันงับนะครับผมไม่เป็นไรครับขบคุยเฉยเพราะว่าผมเป็นปีศาจแดงไงมันเลยงับดีครับครับไปต่อครับครับผมโอเคครับอันนี้เป็นมุมคลาสสิกของฮอลสตัดนะครับผมก็คือมุมนี้เจ๋งในโพสการ์ดอ่ะมีเป็นแบบเห็นใบไม้เปลี่ยนสีด้วยอาหารอะไรเงี้ยฮะอันนี้ถ่ายมาโครครับครับเป็นภาพเปลือกไม้คือต้นไม้ต้นนึงแหละผมก็ลองไปซูมใกล้ๆดูแล้วก็กดมาจะเห็นได้ว่าเขาไล่ความชัดความละเอียดของภาพตรงนี้ค่อนข้างละเอียดมากแล้วข้างหลังก็เบลอตามระยะให้คือไม่ใช่ว่าเบลอแบบระยะเดียวนี่คือไล่ระดับการเบลอไปด้านหลังครับผมอ่ะดีมากเลยในภาพโลไลท์กลางคืนนะครับกลางคืนนะฮะช่วงโพเพย์นี่ถ่ายยากอันนี้แม่น้ำซาวซัชนะครับผมสวยมากที่ซาวสบรุกนะครับผมก็นี่เปิดไลท์โหมดเหมือนกันแล้วก็วางมือถือเอาไว้แต่ว่าไม่ได้มีขาตั้งกล้องก็คือแค่เอามือพิงกับขอบสะพานเอาไว้ไปต่อครับไปต่อสวยงามอันนี้คือภาพถ่ายขาวดำหน้าบ้านโมซาร์ทครับโอ้อันนี้ก็เจอน้องหมาตัวนึงเขาผูกไว้คือเจ้าของไปซื้อของในซูเปอร์ครับก็มาถึงเสร็จก็ลงไปแชะทีนึงภาพต่อไปเลยครับนี่ฮะก็เข้าไปเล่นใกล้ๆถ่ายสตรีทอาร์ตนะฮะสตรีทอาร์ตนะขาวดำนี่คือไม่มีอะไรเลยมาถึงเสร็จเจอน้องหมากดแชะหนึ่งทีแบบโอ้โหสวยมากนี่ฮะภาพสวยมากนี่โอ้ยสุดยอดเลยลายขาวลายบนเส้นเสื้อเนี่ยแบบชัดมากๆนะฮะครับผมอันนี้ที่เมืองอะไรครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่ซาวสบุกอยู่ครับผมแต่ที่ตอนช่วงตอนเช้าอันนี้ผมเจอใบไม้เปลี่ยนสีผมก็คือแบบว่าเฮ้ยหล่นเต็มพื้นเลยลองเอามือย่อลงไปแล้วก็ถ่ายแชะผมจะบอกว่าภาพนี้ถ้าไม่บอกว่ามือถือนี่คือเป็นไปไม่ได้แน่นอนฮะนี่มือถือถ่ายได้ขนาดนี้เลยนะฮะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวเราพักภาพนิ่งแต่เราไปดูวิดีโอนิดนึงขอนิดเดียวจะหมดเวลาแล้วครับครับผมขอนิดเดียวขอวิดีโอนิดเดียววิดีโอเนี่ยก็จะเป็นวิดีโอสโลโมชั่นครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะวิดีโอมาเลยสรุปเลยอ่ะนี่คือภาพสโลโมชั่นครับงานวิดีโอสโลโมชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างถ่ายมาได้โอเคแต่นี่อีกวิดีโอนึงเร็วๆเลยนะขอเร็วๆเลยอีกวิดีโอนึงเป็นทดสอบการทำ stabilizer นี่คือผมวิ่งเลยนะวิ่งแบบตับๆๆๆเลยนะครับวิ่งตึกๆๆๆๆเพื่อที่จะดูว่าการกันสั่นเป็นยังไงในตัววิดีโอโอ้กันสั่นทำได้ดีนะฮะใช้ได้เลยจะไม่รู้สึกเวียนหัวหรือแบบว่า
นั่นแต่อย่างใดนะครับโอเคประมาณนี้ครับหมดเวลาของรายการล้ำหน้าโชว์แล้วนะฮะนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์สุภเดชมากแล้วก็ได้ขอบคุณทางหัวเว่ยด้วยนะครับที่พาเราไปงานเปิดตัวที่ประเทศเยอรมันที่ผ่านมานะฮะแล้วเครื่องนี้ก็เดี๋ยวจะใช้ทดสอบในด้านต่างๆต่อไปติดตามเนื้อหาเกี่ยวกับ Mate 10 Pro ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรายการเรานะครับ techupside.com แล้วก็ Facebook Page นะฮะแล้วก็สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆมากมายนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ